เมืคนบอกอาจารย์รูปเลขาคณิตเนี่ยมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาพื้นที่หรือเปล่าพูดไปแล้ว EP ที่แล้วนะฮะพูดไปแล้วนะครับ EP ที่แล้วการหาพื้นที่เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวแล้ววันนี้เกี่ยวกับอะไรทุกคนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าม,มุมทอรเราพูดถึงม,มุมรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าม,มุมแต่ละมุมกางกี่องศา เรารู้อยู่แล้วเราเคยตีวยันไปแล้วนะครับว่ามุมในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับผลรวมของมุมในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาผลบวกม,มุมภายในนะเห็นไ,ไหมรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันได้180องศาแล้วไงต่อถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมนั้นเท่ามุมทุกมุมมันต้องเท่ากันด้วยอ่านี่เราก็ต้องรู้ ต้องรู้กฎเกณฑ์ของมันนะฮะมุมมันจะเท่ากันด้วยนะครับแล้วก็เอาร้อยแปดสิบเนี่ยหารด้วยสามเลยนะฮะอ่าครูทวัญญาครูวราพรครูคุณคุณธนัทอ่าคุณธนุดไหมคุณธนุดเนาะคุณธนุดน้องอ้อยนะอ่าครูทวัญญาครูเกศครูระไนนะโอเคครูมงคลครูสุรเชษครูเนสครูแสงดาวอ่าถูกต้องครับหกสิบองศาก็คือ ทุกมุมเท่ากันใช่ไหมก็จับหารด้วยสามเลยนะฮะร้อยแปดสิบตั้งหารด้วยสามสามหบแปดศูย์หนตัวเพราะฉะนั้นมุมแต่ละมุมต้องกลาง60สิบองศาเนี่ยนี่คือเรื่องมุมที่เราจะคุยกัน,นเนี่ยโจหัวเลยที่เราเคยพูดกันไปนะครับพูดเรื่องมุมไปบ้างแล้วแหละนะครับในเรื่องรูปต่างๆผลบวกมุมภายในเอ่ยนะครับนะ,ะมุมที่รับ มุมรอบศูนย์กลางมุมที่รับในแต่ละด้านอ่ะกางเท่าไหร่เราเคยคุยกันไปในหัวข้อ,อกฎการนับจําได้ไหมครับทุกคนแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องมุมเพราะนั้นหนูต้องรู้จักกฎครับทุกคนครับทุกคนที่นั่งฟังอยู่ต้องรู้จักกฎว่าการหาค่าของมุมเนี่ยเขามีกฎอะไรบ้างเบื้องต้นย้ําว่าเบื้องต้นยกเอกคณิตศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ต้องรู้ทั้งหมดเลยมันจะเป็นทฤษฎีวงกลมขอดอะไรต่างๆต้องรู้ทั้งหมดนะครับ ถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องต้องรู้เบื้องต้นครับนะฮะร,รู้อะไรบ้างมาฟังกันวันนี้ทุกคนตอบ60องศานะใครตอบในใจใครไม่ตอบนะเออสาธุวันนี้ใครวันนี้ใครไม่พิมพ์ตอบนะครับขอให้เฉพาะแค่มีแค่คนคุยนะออขอให้เฉพาะมีแต่คนคุยโอเคไหมวันนี้ใครไม่พิมพ์ตอบนะขอให้เฉพาะมีแต่คนคุยนะใครนั่งเฉยๆนะใครไม่อ้าปากอยู่ที่บ้านไม่พูดเลยนะขอให้มีแต่คนคุยนะครับนะสาธุ ทุกเลยนะครับนะทุกเลยนะทุกคนมาเริ่มเพราะนั้นกดนะหนูจะต้องรู้กดเดี๋ยวพี่จะขอเล่ากฎเบื้องต้นนะครับโอเคป่ะแหมพิมพ์กันมาเสียตอนเนี้ยนะพิมพกันมาเชียเลยนะเออนะหนูพิมพ์ก็ไม่มีคนคุยค่ะจันค่ะดราม่าอีกแล้วนะครับนะดราม่าอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้จะคุยเรื่องกฎครับบางคนบอกกมันยากไหมอะพี่ หนูรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อกี้มันก็ถือว่าเป็นกฎไงหนูรู้ว่าทุกด้านเท่ากันใช่ไหมทุกด้านเท่ากันมุมทุกมุมก็เท่ากันนี่ก็เลยว่ากฎครับโอเคปะห,หนูโชคดีค่ะไม่มีคนคุยค <c oughs> <c oughs> ่าพิมพ์แล้วนะครับนะเอออ,อ,อ่มาทุกคนเพราะนั้นหนูต้องจํากฎให้ดีนะครับทุกคนจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะทุกคนตอบพี่หน่อยถ้าพี่เขียนแบบเนี้ย สัญลักษณ์อย่างเงี้ยด้านสองด้านเเท่ากันใช่ไหมแล้วถ้าพี่เขียนแบบเนี้ยอีกด้านไม่เขียนนะอีกด้านไม่เท่านะอีกด้านไม่รู้ว่าเท่าหรือเปล่าถ้าพี่เขียนขีดแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าด้านสองด้านเท่ากันแล้วนะเพราะนั้นด้านสองด้านเท่ากันแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยอะไรเท่ากันนอกจากด้านสองด้านเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจั่วอะไรเท่ากันมุมที่ฐานจะเท่ากันด้วยนะะ นี่คือกฎที่น้องต้องรู้นะครับมุมที่ฐานตรงนี้ต้องเท่ากันด้วยโอเคป่ะอ่ารางวัลคนท็อปคอมเมนต์อาจารย์ส่งมาส่งของมาไหมครับส่งนะฮะส่งแต่ตอนนี้ยังไม่ส่งนะเพราะอะไรอาจารย์ยังไม่มีเวลาครับตอนนี้คุณครูมงคลฮะอย่าว่าแต่เวลาหาของให้น้องเลยนะครับนะเวลาพี่หายใจกับกินข้าวตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยนะครับนะโอเน็ตไลน์ร้อนเลยนะครับแต่แต่ลายชื่อคุณครูทุกคน อยู่ที่ทีมงานแล้วนะเหลือแค่พี่สั่งว่าพี่จะอะไรให้นะครับพี่ก็ยังคิดไม่ออกนะครับนะทีมงานก็รออยู่นะครับคือตอนนี้เมื่อวานเพิ่งกลับจากพิจิตตวันนี้เพิ่งกลับจากรบบุรีมานะครับนะเพราะนั้นโอ้โหโอนเน็ตตอนนี้ไม่ได้สอบโอนเน็ตครับงานเยอะมากนะครับนะผู้พี่ีตอนนี้พี่พี่เยากรก็บรรยายกันเยอะมากเพราะนั้นน้องๆที่รอของางวันอยู่นะใจเย็นนิดหนึ่งนะครับใจเย็นนิดหนึ่งนะครับอ่ะมุมที่ฐานเท่ากันนะครับตรงเนี้ยอ่าโอเคปะกดง่ายๆตรงนี้เลยนะครับนะ ออขอยาดองครับไอ้แมวเด็กนะออขอเส้นผมกูแก็บค่ะเอ้ยนี่นี่เล่นของกันปะเนี่ยนะอะมาทุกคนยังไว้วันนี้ต้องให้จบนะอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เรียกเรียกวสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะมุมที่ฐานเท่ากันนะครับนะคําถามครับถ้ามุมมุมข้างบนเนี่ยสามสิบองศา ถ้ามุมข้างบนงสามสิบองศานี่กลุ่มยุทธพงษ์ชัยคงสงสัยนะครับมีน้องพิมพมาจริงๆนะครับขอเส้นผมครูแก๊บค่ะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก๊อปให้นะนี่ก๊อปชื่อเฟซไปด้วยนะครับนะน้อยก,กลุ่มถามใครขอเส้นผมคะ่ะเนี่ยนี่ก๊อปชื่อเฟซไปให้ด้วยนะครับอะมาทุกคนเอ้อย่าพูดเล่นกันนะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวยาวนะครับนะเรื่องนี้ไม่ยากคุณครูมันมีไม่กี่ข้อนะแล้วเดี๋ยวพี่จะพูดเรื่องอื่นต่อเลยโอเคป่ะจะพูดเรื่องอื่นต่อเลยนะครับนะอ่า คุพูดพูดพูดทั้งหนล้ถ้ามุมนี้กลางสามสิบองศามุมที่เหลือจากกลางเท่าไหร่ครับคุณครูครับพอเรารู้ว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโอเคไหมอ่าพอรู้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเนี่ยเรารู้มุมสองมุมนี้เท่ากันใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในเนี่ยทั้งสามมุมนะครับถ้านํามารวมกันจะได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมเพราะนั้นเราก็แอบ,บทดใช้คำว,ว่าแอบ,บทดทั้งหมด180 30, หร้อยแปดสิบลบออกสามสิบเหลือร้อยห้าสิบ แล้วทั้งสองจะเท่ากันจับหารด้วยสองจะเหลืออย่างละเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ากับเจ็ดสิบห้าเพราะเรารู้รวมทั้งหมดร้อยแปสิบใช่ไหมเราก็หักออกสามสิบแล้วก็แบ่งครึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้ายู่สองข้างนะครับนี่ก็เป็นกฎอย่างหนึ่งที่คุณครูเราต้องรู้นะครับนะอวันที่เราไปสอบถ้าเขาถามว่ามุมนี้กางกี่องศาเราต้องหาได้นะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปต่อนะเจ็ดสิบห้าองศาถูกต้องครับอ่า ใครพิมพ์ขอให้สอบติดเลยทุกคนนะมีส่วนร่วมมาทุกคนต่อไปแต,แต่แต่มันอาจจะรีเลยนิดน,นึงนะช่างมันกดต่อมาที่น้องต้องรู้จักนะครับกดต่อมาทุกคนตอบพี่หน่อยมุมตรงบาคนอกอันนี้มุมหรือเปล่าคะสมมติว่าเป็นเส้นตรงอย่างนี้แล้ว่ามุมตรงครับน้องมุมตรง,ตรง,ตรง,ตรงยังไงดีวะเขียนไงดีเนี่ยอะเนี่ยมุมตรง มุมตรงกลางเกี่ยวองศาครับมุมตรงเส้นตรงนี้มุมตรงกลางเกี่ยวองศาร้อยแปดสิบองศานี่คือกฎเลยที่เราต้องรู้มันก็ง่ายๆเนาะก็ก็มันเส้นตรงอะ่ะนะมันก็ต้องกลางร้อยแปดสิบองศาเอ้ยไม่ใช่สามร้อยหกสิบนะด้วยนะร้อยแปดสิบเด้อเอออันนี้คือกฎอย่างหนึง่งนะครับนะโอเคนะแล้วมันจะประยุกใช้อย่างไงอะพี่ทุกคนตอบพี่ ถ้าตรงนี้กลางสามสิบองศาถ้าตรงนี้กลางสิบองศาไอเส้นีเฉียงตรงนี้ตรงนี้ต้องกลางเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเอ้กทั้งหมดร้อยแปดสิบไอนั้นสามสิบหนูก็เอาร้อยแปดสิบตั้งลบออกสามสิบเป็นเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบองศาเออนี่ก็เป็นกฎอย่างหนึ่งที่เราควรทราบไว้โอเคป่มอ่าโอเคนะโอเคนะอ่า คุณครูใครพิมพ์ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะแต่มันแค่พิมพ์ตัวเลขพี่คิดว่าทันอยู่แล้วแหละนะครับนะเอพี่จะได้ดูด้วยว่าน้องทันไม่ทันเลยผิดถูกช่างมันนะคุณครูไม่ต้องลบครับนะผิดอายเพื่อนนิดหน่อยครับนะอย่างที่บอกถ้าสอบไม่ได้ไอายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะป้านาบ้านด้วยป้าค้างบา้านด้วยป้าหลังบ้านด้วยสี่ป้าเลยนะทุกคนนะอย่าลืมป้าที่ทํางานด้ยนะครับบางคนป้าที่โรงเรียนเนี่ยนะครับหนักเลยเออเป็นร้อยป้าเลยอยู่ที่โรงเรียนนะครับนะ รอเราอยู่ครับทุกคนนะรอเราอยู่นะเออใครรอครับพ่อแม่หรือเปล่าป้า,ปา,ปาที่โรงเรียน,นะรออยู่นะมาต่อไปมุมตรงนะรู้จากนั้นมุมตรงนะต่อไปทุกคนต่อ,อยังไงถ้ามีเส้นตรงสองเส้นตัดกันพอ,อรอเลยเหรอนะเออป้าทั้งหมู่บ้านเลยค่ะอาจารย์คะเออคนรักเราเยอะนะป้าทั้งหมู่บ้านเลยนะฟังต่อไปถ้ามีเส้นตรงสองเส้นตัดกัน เส้นตรงนะอย่ามาเสน er mm ้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเห็นไหมอ่าเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันนะครับนะอ่าโอเคปะเส้นตรงสองเส้นมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันคือตรงนี้นี่ตรงนี้มุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันนะอ่าบางคนบอกขอเนื้อๆดีกว่าค่ะอ่าโอเคต่อไปได้ไหมทุกคน เส้นตรงสองเส้นมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าหนูรู้ข้างล่างข้างบนหนูก็รู้โอเคป่ะในทางกลับกันถ้าหนูรู้สีแดงหนูรู้สีน้ําเงินตรงนี้ตรงนี้หนูก็รู้มุมตรงข้ามย่อมเท่ากันไม่ใช่มุมข้างๆนะมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันนี่คือกฎอีกอันหนึ่งนะครับนะต่อไปต่อไปนะต่อไปหนูรู้แล้วมั้งรู้สามเหลี่ยมรู้อันนี้แล้วต่อไปครับอีกอันหนึ่ง ไม่ต้องจดนะทุกคนไม่ต้องจดนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องไปดูย้อนหลังได้เอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันนะครับเส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นตรงมาตัดสักเส้นหนึ่งนะครับน้องนึกภาพนะมีเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันขนานโจทย์เดี๋ยวเขาจะกําหนดนะฮะจ์จะกําหนดมานะครับเส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นตรงมาตัดแบบนี้นะมุมแย้งจะเท่ากัน คนมุมแย้งมุมแย้งยังไงพี่เส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมแย้งสมมติตรงนี้เราสนใจมุมนี้สีชมพูดีกว่ามุมนี้มุมแย้งก็จะเท่ากันตรงนี้อย่างนี้เรียกว่ามุมแย้งโอเาปจะอ่าเพราะนั้นสีชมพูนี่เรามุมแย้งเอาไหมอมันมีคู่อื่นไหมอาจารย์คู่นี้อย่างนี้ก็เรียกมุมแย้งที่พี่ติ๊กถูกตรงนี้เส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นสีแดงมาตัดมุมแย้งจะเท่ากัน โอเคไหมครับมุมแย้งก็มีหลายแย้งเลยทันว่าแย้งที่เป็นจุดจุดแย้งกันแย้งที่เป็นติ๊กถูกแย้งกันนะครับนะอ่าอย่างนั้นเรียกวมุมแยง้งโอเคไหมครับนะอ่า่อไปเราลองมาทําข้อสอบก่อนไหมทุกคนเรื่องพวกนี้ไม่ยากนะลองมาทําข้อสอบก่อนมนาะลองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าลองทําซิเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่วเรารู้อยู่แล้วนะครับนะแค่เอามาประยุกต์ใช้เฉยๆนะครับ ข้อที่หนึ่งครับมาลุยก,กันทุกคนเริ่มข้อที่หนึ่งจากรูปจงหาค่า x x อ,อ,อยู่นี่นะ x เ,เป็นมุมข้างนอกตรงนี้ทุกคนพี่จะบอกว่าถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเขามีทฤษฎีของเขาอยู่แล้วนะครับคนทั่วไปไม่ต้องรู้ทฤษฎีอะไรเอาง่ายๆทุกคนนะสามเหลี่ยมตรงนี้ทุกคนสีเหลืองตรงเนี้ย ผลรวมของมุมภายในของมันต้องได้ร้อยแปดสิบองศาใช่ไม่ใช่นะเพราะนั้นตรงนี้ซัดไปสี่สิบหกตรงนี้ซัดไปหกสิบเจ็ดแสดงว่าเหลือตรงนี้เท่าไหร่อาจารย์แต่เขาไม่ได้ถามนะใช่เขาไม่ถามแต่หนูต้องหาตรงนี้ก่อนนี่ต้องหาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามุมนี้เนี่ยมันรวมมาได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับถ้าหนูรู้ตรงนี้เนี่ยหนูก็รู้ตรงนี้โอเคปะ่ะเพราะนั้นมันคิดไม่ยากเลยนะทุกคนเริ่มครับ สี่สิบหกกับหกสิบเจ็ดบวกกันอ่ะสี่สิบหกกับหกสิบเจ็ดบวกกันเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งหกบวกสี่เป็นสิบทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดร้อยสิบสามองศาละนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยร้อยสิบสามองศารวมกันทั้งหมดร้อยแปดสิบลบหนึ่งร้อยสิบสามองศาออกไปทนันปะลบออกไปก่อนนะ,ะจริงๆมันตอบได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ทันเนี่ยทำตามพี่ตรงเนี้ย ตรงนี้กับตรงนี้รวมกันได้ร้อยสิบสามองศาก็เอาร้อยแปดสิบตั้งลบออกหนึ่งร้อยสิบสามองศานะครับแล้วหนูก็คิดเลขคิดเลขตัดกันได้เจ็ดไปคิดเลขเอาเด้อโอ้ติวติวมาถึงตรงนี้แล้วต้องคิดเลขให้ไวแล้วนะครับนะสิบลบออกสามเหลือเจ็ดนะฮะเจ็ดลบออกหนึ่งเหลือหกตรงนี้เป็นหกสิบเจ็ดครับเหลือเปหกสิบเจ็ดแล้ว x ตอบเท่าไหร่ทุกคนอ่า x ตอบเท่าไหร่ทั้งหมดรวมก็ได้ร8 0ยองศาใช่ไหมเพราะนั้น เราก็เอาร้อยแปดิบลบออกหกสิเจ็ดตามกฎต่างๆที่เราเตวันไปโอเคปะแล้วเราก็ลบเลขครับถ้าเราลบไม่ผิดจะได้เป็นหนึ่งยสิบสามคำตอบข้อนี้คือหนึ่งอยิบสาองศาแค่ yeah, นั้นเลย <S <S นะครับนะจบแล้วฝนข้อหนึ่งฮะฝนจบเลยไม่ยากเห็นยางเห็นนะครับนะไม่ยากนะอ่าเอาร้อยแปดสิบตั้งลบออกหกสเจ็ดตรงนี้เพราะอะไร เพราะมันต้องรวมมาได้ร้อยแปดสิบที่เราตีกันไปทั้งหมดนะมันเป็นกฎหนูไม่ต้องท่องเป็นนุกแก้วนงทองก็ได้เดี๋ยวใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นนะใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นนะใครไม่ทันไปย้อนดูนะครับไม่พูดซ้ำแล้วนะกฎมีอะไรบ้างต่อไปข้อ2จากรูปจงหาค่า x นะจากรูปจงหาค่า x เอ๊ะเ,เหมือนเดิมเลยพี่ทุกคนดูสามเหลี่ยมสีเหลืองเหมือนเดิม สามเหลี่ยมแล้วข้อสอบภาคกอนั้นนิยมออกพวกสามเหลี่ยมพวกนี้เยอะมากนะครับนะทำไมบางคนบอกเหมือนจะง่ายแต่ลืมไปพึ่งข้อแรกพึ่งข้อแรกพึ่งข้อแรกนะครับนะข้อแรกก็อย่างนี้แหละบางคนบอกนะอทุกคนตรงนี้ร้อยแปองศาตรงนี้เท่าไหร่ก็ทั้งหมดรวมกันได้180อองศาใช่ไหมครับเพราะนั้น โอ้โหอาจารย์รบกวนขยายนิดนึงค่ะใหญ่แล้วคุณครูคุณครัวจอเล็กเองนะครับนะรบกวนขยายเลยค่ะนี่ใหญ่มากแล้วคุณครับนะนี chest. ่ใหญ่แล้วนะคุณครูนะจอคุณครัวเล็กเองต้แตะแข็งแล้วแหละต้แต่แขงจอดูแล้วแหละนะครับนะโอ้นี่ใหญ่แล้วคุณครูนะนี่เกือบใหญ่เกือบเต็มกระดาษ A 4แล้วคุณครูดูสินะเนี่ยทำไมใหญ่แล้วนะคุณครูนะไปขยายจอเองนะอ้าต่อไป อะไรวะเนี่ยถึงถึงไหนแล้วอ๋อทั้งหมดนี้ร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ล่ะถึงจะเป็นตรงนี้หนูก็เอาร้อยแปดสิบตั้งลบออกหนะึ่งร้อยแปดฮะลบกันเลยนี่ในเจ็ด 7, ใช่ไหมในสิบใช่ปะสิบลบออกแปดเหลือสองนะฮะเจ็ดลบศูนย์เหลือเจ็ดนะฮะก็ได้เป็นเจ็ดสิบสองตรงนี้แต่โจทย์ไม่ได้ถามถาม้านะโจทย์ไม่ได้ถามว่าไอ้ตรงนั้นได้เท่าไหร่สีน้ําเงินโจทย์ถามหาค่า x บางคนบอกอาจารย์แล้ว ค่า x หนูจะหาจากไหนลนะ่ะค่า x ก็เอามุมนี้ที่เรารู้มุมนี้ที่เป็น x มุมนี้ที่เป็น 3x คุณครูดูสีส้มสีส้ม3จุดมันคือมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันต้องได้180องศานะครับเพราะนั้น x บวก 3x บวก72เท่ากับ180องศาอ่า ข้อนี้หนูลองแทนค่าเอาค่ะเอะเอก็ออได้นะเรื่องแทนค่าก็ได้นะครับหนูจะแทนค่าแล้วไปคิดเลขย้อนกลับก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะแต่ข้อนี้พี่เอามุมภายในเนี่ยสามมุมนี้นะสีส้มนะพี่พยายามให้ดูสีเหมือนเหมือนกันนะครับรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบองศาที่เหลือหนูก็บวกเลขเอา x บวกสาม x อันนี้พื้นฐาน x บวกสาม x ได้สี่ x เนาะบวกเจ็ดสิบสองนี่เท่ากับร้อยแปดสิบ เรื่องนี้พี่ไปไวนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันแค่การรวมเลขแล้วก็ใช้กดอยู่ไม่กี่ข้อวนๆกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับนะพี่จะตีกรอบเฉพาะแค่ภาคก่อนนะน้องมันมีทฤษฎีอีกเยอะพี่บอกเลยครูคณิตศาสตร์เขารู้มีทฤษฎีมากกว่านี้เยอะ <S <S แต่หนูรู้แค่นี้เพียงพอแล้วนะครับนะเออบางคนไปเอาข้อสอบหูอะไรมาไม่รู้นะเอาแค่นี้เพียงพอแล้วที่จะไปสอบบรรจุภาคกอนนะพอเลยแล้วครับต่อไป หนูย้ายจากบวก72ไปลบก็กลายเป็น1 8 0ลบออก72ข้างนี้เหลือ 4x ย้ายไปย้ายข้างธรรมดานะครับร8อลบออก72นะครับเหลือเท่าไหร่เหลือ108เพราะฉะนั้น 4x จะเท่ากับ108อยากได้ x ใจจะขาดใช่ไหมเพราะว่าโจถามหาค่า x เราอยากได้ค่า x ใจจะขาดก็เอา4เนี่ยตัวนี้นะจะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น จะได้เป็น x เท่ากับ1 8่หารด้วย4แก้สมก,การธรรมดาบวกตัวแปรธรรมดานะครับนะคิดเลขครับ414 414จับลบกันเหลือเศษ6ชัก8ลงมานะชัก8ลงมาเป็นเท่าไหร่เป็น414จับ428สอง8ก่อนดิ4ส8จับลบกันเหลือเศษ2ชัก8ลงมาเป็น28 4728ดคำตอบคือ27ครับ ยี่สิบเจ็ดเนาะทุกคนได้ค่าเอกแล้วคือยี่สิบเจ็ดนะฮะฝนฟับเลยเพราะนั้นใครเพิ่งสมัครเข้ามาใครยังดูไม่ครบนะครับตั้งแต่แรกเลยดูตั้งแต่ E ีพีหนึ่งยังแก้สมการไม่เป็นยังยังบวกตัวแปรยังไม่คล่องยังไม่เคยฝึกมาเลยหนูต้องย้อนไปดูตั้งแต่แรกก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่แร,แรกเนี่ยเรามีการฝึกการแก้สมการมาแล้วว่าทำไมต้องคูณไข้ คูณเพราะอะไรนะครับทำไมต้องย้ายนี่ไปบวกเป็นลบลบเป็นบวกคูณเป็นหารหารเป็นคูณเราคุยไปเยอะมากคุณครูนะเพราะนั้นเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วนะครับนะต่อไปข้อที่สามดูต่อไม่ยากเรื่องนี้ข้อสามจงหาค่า C เอาละโจทามหา,หาค่าหาค่า C ีจากรูปค่า c เท่าไหร่เริ่มฮะซอยู่นี่คนละเอ๊แต่หนูหา A กับบได้นะพี่อ่า หนูหา A กับ B ได้ก็หาสิครับทุกคน A หาเท่าไหร่ทั้งหมดนี้1 8 0องศาอันนี้108สแสดงว่าเหลืออีกเท่าไหร่ครับคุณครูคิดในใจได้ตรงนี้นะครับนะอะา่าเราก็เอาร้0ยดตั้งเหมือนเดิมลบออก108ลบบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่72นะเพราะนั้น A ตรงนี้เป็น72นะครับ B B ตรงนี้ร37องศานี่ บีต้องเท่าไหร่บีต้องเท่าไหร่ครับถ้าใครคิดเลขไวๆต้องสี่สิบสามหรือถ้าใครไม่ทันพี่น้องก็เอาหนึ่งร้ยแปดสิบตั้งลบออกร้อยสามสิบเจ็หนูแยกนะครับระหว่างความงงกับการคิดเลขไม่ทันนะครับบางคนคิดเลขไม่ทันกูก็งงแล้วคนละเรื่องนะครับนะคิดเลขไม่ทันก็เดี๋ยวไปฝึกทดเลขที่หลังเข้าใจทฤษฎีแล้วเข้าใจกฎแล้วก็คือเข้าใจนะครับแยกกันนะครับบางคนไปบั่นทอนตัวเองว่า คิดเลขไม่ทันกูไม่ทันเพื่อนไม่เกี่ยวนะครับคิดเลขไม่ทันมาไปฝึกที่หลังได้นะครับนะอ่ะตรงนี้ลบออกมาครับตรงนี้เหลือเจ็ดตรงนี้เหลือสิบสิบลบออกเจ็ดเหลือสามเจ็ดลบออกสามเหลือสี่ก็เป็นส3ิบสามนะ B ไี้4ี่สบสาโอเคไหมครับนะอ่าต่อไปตรงนี้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้เท่าไหร่ล่ะเนี่ยที่พี่ใส่เป็นวงกลมไว้เนี่ยนะเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเท่าไหร่ เราก็รู้ว่าตรงนี้72องศาตรงนี้ส3บสมองศานะครับนะบวกกันต้องเป็นหนึ่ง้อสิบหองศาแน่นอนใช่ปะเนี่ยนะตรงนี้นะตรงนี้เห็นปะตรงนี้บวกกันได้ร้อยสิบหองศาแน่แล้วทั้งสามเหลี่ยมเอาละเหมือนเดิมก็วนมาเรื่องเดิมๆทำจนกว่าจะเบื่อสามเหลี่ยมสีเหลืองนี้รวมกันผลบวกมุมภายในรวมก็ได้ร้อยปดิองศาตรงนี้ซัดไปแล้วส2สองตรงนี้ซัดไปแล้วส3สาก็คือ ซัดไปแล้ว115เพราะฉะนั้นทั้งหมด180 1 8 0ย1ลบออก1 1 5นะจับลบกันเหลือ7เหลือ10 10ลบ5้าเหลือ5 7าเจลบห1เหลือ6ตรงนี้เป็น65คิดเลขเองนะครับนะพี่แกมอาจจะคิดเลขผิดบ้างอะไรเงี้ยนะครับหนูก็ไปทดเลขเอาเองนะพี่ทดผิดก็บอกมาพิมพ์มาในช่องแชทนะครับแล้วเหลือ C เท่าไหร่ล่ะนะครับ C ก็ทั้งหมด180องศา สี่ต้องเท่าไหร่ครับก็คือร้อยแปดสิบลบออกหกสิบห้าก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบห้าลองไปลบเลขเอานะครับคําตอบคือหนึ่งร้อยสิบห้าครับตอบช้อยก็ที่สี่ถูกถ้าไปดิคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเสร็จตั้งแต่ตรงนี้แล้วสี่เนี่ยจะเท่ากับผลบวกมุมภายในของมุมที่เหลือข้างในางในนะครับนะเนี่ยตรงเนี้ยที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยเออแต่ช่างมาเถอะไม่ต้องไปทําตามอกคณนี้ก็หรอกมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับนะ ในความไวเนี่ยนคนทั่วไปทําแค่เนี้ยพอแล้วไม่ต้องจําทฤษฎีเพิ่มโอเคปะ่ะต่อไปอเสียงอาจจะแหบนิดน,นึงนะทุกคนนะอาจจะแหบนิดน,นึงอ่ะต่อไปครับข้อสามผ่านไปนะต่อไปต่อไปข้อที่สี่นะครับข้อสี่จากรูปจงหาค่าเอโอโหบางคนไปดู C ไปดูหนึ่งไปดู B เขาถามค่าเอครับทุกคนครับถามค่า A. เอาน้องคิมีบอกคิดเลขไม่ทันดีแล้วครับไปฝึกเอานะครับนะไปฝึกเอานะคือเรารู้แล้วว่ามุมนี้เป็นมุมนี้เนาะน้องคิมเนาะเรารู้แล้วมุมนี้มันบวกกับมุมนี้ได้มุมนี้แต่แค่คิดเลขไม่ทันนะครับแยกกันเข้าใจปะเขา้เขาใจแล้วผลบวกมุมภายในลวมมาได้ร้อยแปดสิบองศาเส้นตรงมุมได้ร้อยแปดสิบองศาอันนี้เราเข้าใจแล้วนะครับแต่เรื่องคิดเลขไม่ทันไม่เป็นไรคุณครู ฝึกกันได้พี่บอกเสมอว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นมาในวันเดียวนะครับนะเราฝึกกันได้นะครับนะอะทุกคนเอหาจากไหนอเผอิญว่าเอมันอยู่ในมุมนี้นี่มุมนี้นี่มุมภายในรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอคือตรงนี้เพราะนั้นเรารู้ว่าตรงนี้สี่สิบแปดตรงนี้ห้าสิบสี่เท่าไหร่แล้วอะสี่สิบแปดบวกห้าสิบสี่แปดบวกสี่ที่บสองสองทดหนึ่งห้าบวกสี่บวกหนึ่งเป็นสิบ สองมุมนี้ครับทุกคนก็ร้อยสองแล้วนะฮรร้อยสองเขียนก่อนก็ไดนะ้ปึ๊บปึ๊บร้อยสองนี่นะใ,ใครอยากจะทดสวยๆไปดูย้อนหลังเอานะครับนะไปเขียนทดสวยๆเอานะเหลือมุม A เท่าไหร่ก็เอาร้อยแปดสิบตั้งลบออกหนึ่งร้อยสองร้อยแปดสิบตั้งลบออกหนึ่งร้อยสองก็เป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดนะคำตอบ A คือเจ็ดสิบแปดครับตอบช้อยข้อที่หนึ่งจบไม่ยาก เห็นไหม,ต,ไหมต่อไปต่อไปต่อไปเรื่องพวกน,นี้ไม่ยากจริงๆครับพี่ถึงไปไว้ได้นะครับไม่ยากจริงๆลุยก,กันต่อข้อห้าจากรูป MNO เป็นรูปสามเหลี่ยม A บวก B เท่ากับสององศาอ่าเขาให้มาครับเขาบอกว่ามุม A นะบวกมุม B นะ A กับ B เนี่ยบวกกันได้200อองศานะครับเขาถามว่า MNO มีค่าเท่าไหร่ เขาถามว่า MNO มีค่าเท่าไหร่ MNO อยู่ไหนคุณครูการอ่านมุมเนี่ยเขาจะอ่านอย่างนี้ครับตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะอ่านมุมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้คือสิ่งที่เขาสนใจตัวตรงกลางเพราะฉะนั้น MNO แสดงว่าเขาสนใจที่อะไรครับสนใจที่ n แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น N อยู่ตรงนี้นี่ n อยู่ตรงนี้ขออนุญาตใส่จุดสีแดงนี่นะเขาสนใจตัวนี้คําถามครับ แล้วหนูจะหาอ MNO ได้ไง MNO คือตรงนี้เห็นอย่างทุกคนคำถามคือจะหามุมยังไงคนว่าเอ๊ะแล้วหนูจะหายังไงคุณครูครับถ้าคุณครูคครฝึกดูรูปดีๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมเห็นนะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมครับก็ยังไม่ช่วยหนูอีกอรเพราะว่าหนูต้องรู้มุมนี้อเดี๋ยวใช้สีก่อนหนูต้องรู้มุมนี้หนูต้องรู้มุมนี้ หนูถึงจะหาสีแดงได้นะครับสีแดงพี่ตั้งชื่อแล้วกันเป็นชื่อ n เนี่ยตามที่น้องๆพิมพ์มานะครับนะชื่อ n แล้วกันตรงนี้นี่พี่ตีก่อนปึ๊บปึบปบนี่เห็นป่ะสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับสามเหลี่ยมเนี้ยถ้าเรารู้สีส้มกับสีส้มเราก็รู้ n เนี่ยนะครับคนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ไงอะ่ะมาทุกคนมุมนี้ไปแล้ว A อองศาแสดงว่าเหลือตรงนี้เท่าไหร่ เพราะตรงนี้เป็นมุมตรงใช่ไหมรวมกันต้องได้หนึ่งร้อยแปดิบองศาใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับหนึ่ง้อยแปดสิบองศาลบเอทันไหมคุณครูทันตรงนี้ไหมหนึ่งร้อยแปดิบองศาลบเอคำถามคือทําไมก็ถ้าตรงนี้เป็นสิบตรงนี้ก็เป็นร้อยแปดสิบลบสิบทันไหมเพราะนั้นถ้าตรงนี้เป็น A ตรงนี้ก็ต้องเป็นลบเเพราะทั้งหมดนี้รวมกันต้องได้เท่าไหร่หนึ่ง้อยแปสิบองศา ไม่เชื่อคุณคูณลองเอา A นะครับบวก A ตัวนี้นะบวกกับ180ยลบ A นะี180่ยร้อยลบ A มันก็ตัดกันใช่ไหมได้ร้อยอยู่ดีโอเคปะ่ะเพราะฉนั้น2อ,อย่างนี้รวมกันได้180แน่นอนนะครต่อไปสีส้มอีกอันหนึ่งสีส้มมุมนี้รวมกันได้180อองศานะครับแต่มันซัดไปแล้ว B มันมีแล้ว B นะครับแสดงว่าที่เหลือตรงนี้ก็ต้องเป็น180ยลบ B ลบบทุกคนเราได้สีส้มยังได้ยังเราได้สีส้มแล้วโอเคปะ่ะทุกคนครับเราได้สีส้มแล้วสีส้มก็คือ 180A สลบ A สีส้มอีกอันคือ1 8 0ยแลบและตรงนี้คือค่า N ที่เราต้องการนะครับนะบางคนบอกอาจารย์มันติดตัวแปร A กับ B อ่จใจเย็นทุกคนมันติดตัวแปร A กับ B ทุกคนก็ใจะแเย็นนะเพราะเขาใบ้มาแล้วว่า A บวกบเนี่ยไล่ 200องศานะครับทุกคนก็เริ่มปฏิบัติการเลยครับทุกคนครับดูนะเอาสีเขียวบวกสีเขียวบวกสีเขียวเนี่ยต้องได้180องศาอ้าวเริ่มฮะเริ่ม180องศาลบ A บวก180 B N องศาลบ B บวก N เท่ากับ300ไม่ใช่300สามเหลี่ยมก็คือ180องศานี่ทันไหมทุกคน นี่หลายหลายคนเป็นครูคณิตศาสตร์พี่ก็ดูดูอยู่นะครับครูคณาาิตศาสตร์ตอบคอมเมนต์มาคือไม่มีผลนะครับนะพี่ไม่ดูอีกแล้วนะครับเขาทําได้อยู่แลนะ้วเออพราะนั้นพี่ไม่เล่งน้องไม่ต้องกลัวครับโอ้คนเขาตอบกันเต็มเลยหลายคนเป็นครูคณาาิตนะครับนะออแต่พี่ก็พยายามดูอยู่นะครับว่าคนไหนถ้าคนไหนที่ไม่ใช่ครูคณาาิตอะไรเงี้ยแล้วตอบมาแสดงว่าเขาเข้าใจแล้วนะครับนะเพราะนั้นพยายามดูคอมเมนต์อยู่นะครับนะว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยพยายาม พิมสิ่งที่เรารู้มานะครับหรือเราได้คําตอบแล้วก็พิมพมาได้เลยนะครับพี่จะได้ดูอยู่นะพี่กําลังดูทุกคนอยู่นะทุกคนครับทันไหมตรงนี้สีเขียวบวกสีเขียวบวกสีเขียวได้ร้อยแปดสิบองศาทันมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะพอตรงนี้เราก็บวกกันธรรมดาเลยทุกคนครับนี่นะบวกกันธรรมดาเลยทุกคนอะไรบวกกันได้วะเนี่ยอ่ะทุกคน ร้อยแปดสิบกับร้อยแปดสิบตัวนี้หนูย้ายมาลบกันได้ไหมย้ายมาลบกันได้ไหมมันก็จะหมดฮะมันก็จะหมดนี่เหมือนย้ายตัวเลขมาลบกันนะโอเคป่มย้ายมามันก็จะหมดปับป๊บปั๊บนะฮะต่อไปต่อไปอะไรหมดอีกบางคนมันไม่มีอะไรหมดเลยทุกคนดูชา้าช้าตรงนี้มันลบเอตรงนี้มันลบบีถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าดึงลบหนึ่งออกแต่ว่าหนูไม่ต้องดึงหรอกหนูย้ายลบเอไปด้านนู้น ย้ายลบ b ไปด้านนู้นย้ายไปทำไมอะพี่อ่ะดูครับร้อยพี่ยังไม่ย้ายไปลอกลงมาเฉยๆนะฮะบวก n ลอกลงมาเฉยๆนะครับเท่ากับด้านนู้นไม่มีใครแล้วเป็นศูนย์ไปแล้วนะครับพี่ย้ายลบ a ไปด้านนู้นเป็น a ย้ายลบ b ไปด้านนู้นเป็นบวก b ย้ายเพื่อ180อยู่นี่ n อยู่นี่พี่ยังไม่ทำอะไรนะเฉยๆไว้ย้ายเพื่อ เขาบอก A อบวกบเป็น200องศาเห็นยังเพราะฉะนั้น A อบวกบตรงนี้เป็น200องศานะครับ1 8อองศาบวกเอพี่ลอกลงมานะครับนะเอบวกบคือ100องศาอ่ะ2ององศาพี่ลอกลงมาเลยเพราะเขาให้มาแล้วนะครับตรงไหนเป็น A อบวกบคือ200องศานะอ่าต่อไป1้0เราย้ายไปลบนะฮะเพราะนั้นคําตอบของเราคำตอบของเรา,เรา n จะเท่ากับ200องศาลบกับ180องศา 200องศาลบกับ180องศาคือ N เท่ากับ20องศาครับคำตอบข้อนี้คือ20องศาตอบช้อยข้อที่หนึ่งเพราะนั้นทุกคนครับน้องจะต้องเชื่อมโยงแล้วว่าโอ้มันติดตัวแปรมันอาจจะหาตรงๆไม่ได้นะครับอาจจะหาแบบเป๊ะเไม่ได้เราก็ต้องติดตัวแปรไว้อ๋อมันทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยร้อยแปดสลบบรอยแปดสลบเอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะฮะอ่า แล้วทาไมต้องย้าย A ไปด้านนู้นน่ะอ๋อมันจะได้เป็นจัดรูปให้เหมือนตรงนี้นะฮะถ้าอยู่ด้านนี้เฉยๆมันจะเป็นลบเลบบแล้วมันจะงงสําหรับคนทั่วไปมันจะงงนะครับแล้วก็ย้ายลบเไปเป็นบวกเซะย้ายลบบเป็นบวกบซะนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายต้องต้องย้ายอยู่แล้วนะครับหนูเจ้าเอไปไว้ด้านนู้นไม่ได้หรอกนะครับสุดท้ายหนูก็ต้องย้ายอยู่แล้วนะถ้าหนูไม่อยากดึงตัวร่วมอะไรแบบเนี้ยนะเออคิดเลขแค่นั้นเลยนะครับคําตอบข้อนี้คือยี่สิบองศาค,ครับยากไหม ก็ยังดูไม่เท่าไหร่ใช่เปล่าเอออะต่อไปต่อไปต่อไปนะต่อไปนะทุกคนนะอะตอนแรกผมรู้สองร้อยลบร้อยแปดสิบเลยใอ่ไหมรู้แค่นั้นเลยไม่กล้าตอบเอออ่าอโอเคโอเคคือเรื่องพวกนี้มันไม่เซนต์อยู่แล้วครับมันทําได้หลายวิธีนะคุณครูมงคลน,นะและคุณครูคนอื่นด้วยนะมันทําได้หลายวิธีจําพี่ไว้นะครับทําได้หลายวิธีหนูลองไปดูเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วนะครับ เนี่ยมุมตรงรวมก็ได้ร้อยแปองศาบางคนทําแบบอื่นก็ได้คําตอบเหมือนกันนะครับนะอ่ะต่อไปข้อหครับอย่างวัอย่างวัยข้อหข้อหถ้า A B ขนานกับ C, d อา้าวอ b อยู่ไหนวะเนี่ยเอาเขียนก่อนค,ค,ค,คุณครูครับเติมให้จันในหนังสือหน่อยครับนะแสดงว่าตอนลงพิมพ์เขาพิมพ์มาเนี่ย a กับ B มันเด้งหายไปนะ A อยู่นี่อ่ะ B อยู่นี่นะครับ A b ขนานกับ CDCD อยู่นี่นะครับ นี่นี่นนข้อน,นี้ใครเคยเจอตอบได้เลยครับนะตอบได้เลยเออกดสติ๊กเกอร์อย่างเดียวครับไม่เป็นไรคุณครูไม่เป็นไรไนมะ่เป็นไรนะออ่ข้อหกนะทุกค,คุณครูเติม A อบให้หน่อยนะครับนะเ,เติมเอนะเอคือบนซีดี D คือลนะ่างสลับกันได้นะครับเขากําหนดมาว่าถ้า A อบขนานกับซีดีนะฮะอะอาจารย์ นขนานเมื่อกี้หนูเคยติวกับอาจารย์ไว้แล้วจําได้ไหมครับเมื่อกี้สอนไปแล้วกดอยู่หนึ่งข้อว่าไงถ้า,เส,ถสสนานเส้นตรงสองเส้นขนานกันจําได้ปะเส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นตรงหนึ่งมาตัดมุมแย้งจะเท่ากันมุมแย้งคือตรงไหนตรงไหนแย้งตรงไหนบ้างตรงนี้กับตรงนี้แย้งกันใช่ปะเรียกว่ามุมแยง้งถ้าตรงนี้กลางสิบองศาตรงนี้ก็ต้องสิบองศาเช่นเดียวกันเห็นปะนี่เรียกว่ามุมแยง้งนะฮะเพราะฉะนั้น มุมแย้งไม่ได้มีแค่นี้มุมแย้งอาจจะเป็นตรงนี้ด้วยที่พี่การกระบ,บาดตรงนี้นะครับนะมุมแย้งจะเท่ากันโอเคปะ่ะใช้แค่นี้เหรอพี่เอาละเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูใช้แค่นี้เหรอมาดูทุกคนเริ่มทุกคนช้าๆ้านะเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันใช่ไหมใช่ทุกคนครับพี่ซูมลูมพนี้ นะทุกคนดูตรงนี้เส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันใช่ไหมใช่เนี่ยสียมพูเอาให้ชัดตรงนี้อขนานกันใช่ไหมสีมพูนะครับแล้วมีเส้นตรงมาตัดใช่ไหมไหนวะอ่ะดูดูเห็นป่ะนี่นะมีเส้นตรงมาตัดใช่ไหมถ้ามีเส้นตรงมาตัดมุมแย้งจะเท่ากันไอ้นี่คือเลขสองแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเลขสองเหมือนกันใช่ป่ะอ่า เพราะนั้นมุมนี้คือมุมเลข2เลข2นะฮะเลข2กลางกี่องศาไม่รู้นะ,ะแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมเลข2เหมือนกันใช่ไหมเท่ากันอนะ่ะต้งมุมเลข2เหมือนกันมุมแยง้งนะบอกมันมีเส้นตัดเส้นเดียวเหรอไม่สมมติว่าหนูดูมุมนี้ใช่ไหมเลข2ก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะอ่าแต่ไม่ดูเส้นนี้ดูเส้นนี้นี่ก็เป็นเส้นตรงเส้นนี้มาตัดเหมือนกันนะครับ เส้นตรงเส้นนี้มาตัดมุมแย้งก็ต้องเท่ากันตรงนี้ก็เรียกว่ามุมแย้งของมันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นไทยนี้เรียกว่าเลขสาไอ้นี่ก็ต้องไปเลขสาเหมือนกันนะครับเลขสามเหมือนกันนี่มุมนี้โอเคไหมอ่าเส้นตรงสองเส้นใช่ไหมตัดปุ๊บเลยทุกคนบอกแล้วทำทำไมอะพี่แก๊ปมันได้อะไรอะทุกคนครับถ้าพวกเราดูดีๆนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นยัง เอาสีอะไรดีวะสีเขียวดีว่าเออเทคโนโลยีสมัยนี้เนาะสีชัดเจนอ่าใช่ไหมสีเขียวเนี่ยทุกคนเพราะนั้นสีเขียวมุมนี้สีส้มดีกว่ามุมนี้บวกมุมนี้บวกมุมนี้นะมันคือผลบวกของมุมภายในใช่ไหมหนูไม่ต้องซอยรูปอะไรอนะหนูดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนะนี่ยตรงเนี้ยรวมกันต้องได้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเพราะนั้นไอ้คำว่ารวมกันเนี่ยมันคือมุมหนึ่ง มุม1บวกมุม2บวกมุมสมบวกมุม4บวกมุมหรวมกันได้180องศาเพราะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรที่โจทย์ถามตรงนี้นะครับมุม1บวมุม2บวมุม3มบวุม4มุม5ต้องรวมกันได้180ยองศาคำตอบข้อนี้คือ180รอองศาจบผ่านไปนะมันเป็นแค่ทิคเฉยๆรูปนี้นะครับรูปนี้นะออกทั้งข้อสอบของนักเรียนนะครับออกมาแล้วนะ อ่าข้อสอบนักเรียนข้อสอบพนักงานราชการนะครับข้อสอบครูผู้ช่วยออกมาแล้วนะครับนะมันก็เป็นรูปทริกอะนะถ้าใครจําได้เลยว่าตอบ1 8 0ยแปสิก็คือ180เลยนะครับ mm hmm. อันนี้ไม่ได้มีพิกผันอะไรไม่ได้มีแปลกใหม่อะไรนะครับนะมันเป็นข้อสอบทริกอนะที่เขาไปออกเด็กนะครับนะก็ตายตัวครับร้อยแปสิบองศานะ่อไมข้อเจ็ดลุยต เดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องอื่นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องอื่นแล้วเอาให้จบเรื่องนี้นะครับวันนี้ต้องได้สองเรื่องนะคุณครูวราลาภพรบอกดีแล้วที่เข้าตีวันนี้นะครับนะคำนี้เจ้าได้แต่ใดมานะอ่ะมาต่อไปข้อที่เจ็ดครับ,บ B E เส้น B E อยู่ไหนวะ B E อ่ะ B E B E อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ยเนี่เนี่อ่านี่เนี่ B E และ D C นะ เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม B และมุม C ตามลำดับอ่ะคุณครูครับพี่พาอ่านนิดเดียวสำหรับคนทั่วไปเนาะจะได้อ่านเข้าใจเขาบอก BE และ CD แบ่งครึ่งมุม B และ C ตามลำดับคืออย่างนี้ครับทุกคนเห็นมุม B เนาะคือตรงนี้มุม C ตรงนี้นะเขาบอกว่า d BE เนี่ยแบ่งครึ่งมุม B ก็หมายความว่ามุมนี้เนี่ยมันถูกออกแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งอยู่แล้วที่เขาพูดอะนะครับ กำลังแปลความหมายในโจทย์ให้ฟังนะครับนะ,อะไอเส้นบ E เนะี่ยเส้นเนี้ยบ e เนะี่ยมันแบ่งครึ่งมุมบีนะครับเช่นถ้ามุมบีกลาง4ี่องศาตรงนี้ก็ต้องยี่สิบยี่สิบสมมตินะสมมุตินะมมนะอ่า่อไมแล้วเขามีคําว่าตามลําดับแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเท่ากันเหมือนกันนะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ต้องเท่ากันประมาณนี้นะพี่ใช้สาระให้ดูประมาณนี้นะ,ะที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับอ่านประมาณนี้นะต่อไม เขาบอกว่าเส้นดีกับเส้น B c ขนานกันนะฮะ BE ไม่ใช่ B e DE d e อยู่นี่กับเส้นนี้ขนานกันทุกคนไฮไลท์ไว้เลยขีดเส้นใต้ไว้เลยนะเดี๋ยวใช้มุมแย้งแน่นะฮะพอพูดถึงขนานกันเนี่ยเดี๋ยวใช้มุมแยงนะ้งแน่พี่ขีดเส้นฮะเส้นสีแดงกับเส้นสีแดงขนานกันนะฮะจะได้ชัดเจนนะครับมีเส้นมาตัดอ่ามุมแย้งกจะเท่ากัน ไอเดียประมาณนั้นนะครับต่อไปเขาบอกว่า BED เท่ากับ23องศา BED BED เท่ากับ23องศา BED คุณครู BED สนใจมุมไหนสนใจมุม E นะ BED สนใจมุม E โอเคปะเขาจะสนใจตัวตรงกลางนะครับเราจะได้อ่านให้เป็น B D B E D B E D อยู่ไหน B E D ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ